นี้ก็เกือบจะถึงยอดเขาแล้วก็ประมาณสัก3ส่วนส่วนที่4เนี่ยเกือบจะถึงแล้วตอนนี้ทีมงานคณะพระภิกษุสามเณรนั่งพักเพื่อที่จะทำบรรยากาศด้านบนแล้วก็พักเหนื่อยด้วยเราห่อเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดเขาจะสวยกว่านี้ก็จะเชิญชวนให้ท่านมาปีนเขาถ้ำผาหม้อจะได้เห็นว่าวัดป่าจริยธรรมมองจากยอดเขาผาหม้อลงไปนี่จะเห็นว่าป่าไม้มันเหลือแต่ที่วัดเท่านั้นแหละนอกนั้นก็เป็นไร่นาชาวบ้านหมดแล้ววันนี้ปีนเขาขึ้นมาเพื่อที่จะพาเอาภาพสวยๆไปฝากให้โยมได้ดูข้างล่างต่อไปในอนาคตคิดว่าจะมาทำเจดีย์นำสิ่งที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธมารวมกันไว้ที่นี่ใครมีอะไรก็เตรียมไว้พอสร้างเสร็จแล้วก็เอามาบรรจุไว้ข้างบนขึ้นมากราบข้างบนโอ้ยประเทศอื่นๆเขาขึ้นสูงกว่านี้บ้านเรานี่แค่นี้เองเนาะกี่จากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่จะถึงยอดผาหม้อแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอีกทีนึงเส้นชัยเลยตอนนี้เดินมาถึงเกือบถึงยอดเขาแล้วนะครับปรากฏว่าสภาพของแต่ละคนครับวันนี้เราก็มาหวานขึ้นแล้วครับทางหน้าหลวงพ่อเลยทำความรู้สึกอะไรสิหลงมือให้ผมมีโชคเวลาพระกรรมฐานมาอยู่ก็จะเอาน้ำเนี่ยไปดื่มเอาไปต้มก่อนเพราะเป็นน้ำของปูนสมัยก่อนอยู่ในน้ำใสสะอาดแต่กินก็เคยกินอยู่นะเพราะว่าตอนมันเหนื่อยกินได้ได้กินอยู่ตอนมันเหนื่อยเอากินเลยกองเอาผ้าทองผ้าขาวมากองกินได้นี่แหละเด็กว่าเมียลูกแม่งง้องแง้งลูกอยู่ร่องก่อนแสดงว่าคือมันไม่มีกฎมีด่านเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสัตว์เนี่ยน้ำมันอันตรายมันมีกรรมฐานมีกฎมีด่านถ้าเป็นน้ำแบบมีตัวสัตว์แสดงว่ามันกินได้อันนี้สันนิษฐานตามผู้เฒ่าโบราณบอกอ
วันนี้ได้ขึ้นมาเอาธงของวัดป่าจริยธรรมมาติดบนยอดเขาถ้ำผาหม้อกับคณะพระภิกษุสามเณรบ่งบอกว่าเราได้พิชิตถ้ำผาหม้อได้แล้วก็คือขึ้นมาบนยอดแล้วก็มาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ของวัดป่าจริยธรรมซึ่งก็เป็นพื้นที่ป่าจำนวน284ไร่ที่ทางวัดป่าจริยธรรมดูแลอยู่จะเห็นว่ากลางป่าก็จะมีเสาสถานีวิทยุซึ่งเวลานี้นี่ก็แสงไฟจากสัญญาณไฟก็เริ่มจะติดขึ้นแล้วแดงๆเป็นพื้นที่ที่กระจายธรรมะสู่สาธุชนชาวพุทธในเขตจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูที่ฟังกันได้จึงได้พาท่านมาเที่ยวชมแล้วก็ดูบรรยากาศซึ่งน้อยคนนักที่จะขึ้นมาบนยอดถ้ำผาหม้อนี้ได้